สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเว็บฝั่งฟรอนต์เอนด์นะครับในปี2015นะครับเราจะมาดูกันว่าการพัฒนาเว็บเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปไกลขนาดไหนนะครับผมว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เว็บเนี่ยพัฒนาเร็วพิเศษนะครับในเซสชันนี้ผมก็จะค่อนข้างบอกเลยว่าค่อนข้างฮาร์ดคอร์ค่อนข้างเรียกว่าเถื่อนๆนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะต้องใช้ความรู้เรื่อง HTML CSS JavaScript jQuery พอสมควรนะครับลิงก์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดในสไลด์นี้ครับก็จะอยู่ในลิงก์นี้นะครับสามารถดูได้ใน Twitter นะครับ @dtints ผมได้โพสต์ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันครับผมชื่อไทยปังสกุลยานนท์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบด้านพัฒนาเว็บฝั่งฟรอนต์เอนด์มากก็มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเรียนสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้แล้วก็ตอนนี้มาทำงานอยู่ที่บริษัท Task World นะครับที่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเต็มไปหมดเลยครับก็ทำทีมเว็บทีม Android อะไรพวกนี้ครับถ้าเราก็ตอนนี้กำลังต้องการนักพัฒนาเพิ่มนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ Task World นะครับโอเคครับก่อนอื่นอยากจะเกริ่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำเว็บอะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยการจะทำเว็บให้มันสวยงามนี่เป็นเรื่องที่แบบยากมากๆเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากด้วยฉะนั้นก็เลยจะลองถามดูนิดหน่อยว่ามีใครเคยอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่ามาดูโค้ดกันนะครับเทเบิลแถวที่1แถวที่2แถวที่3มีใครรู้ไหมครับว่าเอาไว้ทำอะไรครับเอาสร้างตารางดูไวดูไฮนะครับ12 12เองถูกต้องครับทำขอบมนนี่ครับนี่ครับสมัยก่อนเนี่ยโค้ดเกือบ20บรรทัดนะครับยากมากครับต้องสร้างไฟล์รูป4ไฟล์แทนมุมแต่ละมุมแล้วถ้าผมอยากได้ขอบสวยๆต้องสร้างถึง8ไฟล์ครับแต่ว่าตอนนี้นี่แบบมันง่ายเหมือนสั่งกับข้าวครับ border radius 12พิกเซลแล้วถ้าเกิดเราขี้เกียจขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขียนภาษา CSS มันเหนื่อยเราก็ลองหาภาษาที่มันคอมไพล์เป็นภาษา CSS ได้ครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับอันนี้คือภาษาสไตลัสนะครับดูกันเต็มๆครับเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันคล้ายๆภาษา CSS เลยครับแต่ว่าเราตัดปีกาตัดเซมิโคลอนตัดโคลอนทิ้งเนี่ยครับภาษาสไตลัสนอกจากนี้นะครับภาษาเนี้ยสามารถใส่ตัวแปรคำนวณค่าสีต่างๆใส่ฟีเจอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยครับสุดท้ายเนี่ยการที่เราจะเอามาใช้ในเว็บเราต้องคอมไพล์โค้ดภาษาสไตลัสให้กลายเป็นภาษา CSS ก่อนครับเช่นเดียวกับภาษา HTML ครับก็จะมีภาษาที่ช่วยให้เราพิมพ์ง่ายขึ้นก็คือภาษาเจสนั่นเองครับจะเห็นว่าเราไม่ต้องปิดแท็กเลยเราแค่ใส่ชื่อแท็กมันก็แปลงเป็นแท็กให้ครับสิ่งนี้เรียกว่า pre-processing language ครับเป็นภาษาที่เราเขียนแล้วก็ก่อนที่จะแปลงเป็นโค้ดจริงๆอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์อยู่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเขียนเว็บแบบ HTML CSS JavaScript ใช่ไหมครับกดเซฟปุ๊บรีเฟรชเบราว์เซอร์ได้เลยเดี๋ยวนี้มันอาจจะเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะว่าเซฟแล้วเราต้องคอมไพล์เป็นภาษาที่เว็บเบราว์เซอร์เข้าใจก่อนแล้วค่อยรีเฟรชเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆครับพอปากของคอสำหรับเซสชั่นวันนี้นะครับผมจะพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆครับคือเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบันแล้วก็ ECMAScript ครับเวอร์ชั่น6เพิ่งออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของการพัฒนาเว็บแบบฟรอนต์เอนด์ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะเข้าเรื่องเทคโนโลยีก่อนครับมีใครเคยเล่นเว็บซ็อกเก็ตไหมครับมีใครเคยเล่นไหมครับโอเคครับงั้นน่าจะรู้จักอยู่แล้วมันก็คือมันทำให้เบราว์เซอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างเรียลไทม์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดโมกันฝั่งแบ็กเอนด์เนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าแทบทุกภาษาก็สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์เว็บซ็อกเก็ตได้แล้วนะครับงั้นผ่านเลยครับเรามาดูเว็บ GL นะครับมันเอาไว้สร้างกราฟิกแบบอลังการครับ2มิติ3มิติก็ถ้าใครเปิดลิงก์นะครับก็จะเห็นว่ามีพวกก็จะมีเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับ WebGL ครับอันนี้เอาลิงก์ที่ผมว่าน่าสนใจมาใส่ไว้ครับตัวนึงที่ผมว่ามันเจ๋งมากคือตัวนี้ครับ RO Browser ใครเคยได้ยินนะครับมันมีคนนึงนะครับเขาเขียนไคลเอนต์เกมแร็กนาร็อกออนไลน์โดยใช้ HTML JavaScript CSS WebGLแล้วแบบต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงได้ครับโดยคุยผ่านเว็บซ็อกเก็ตครับเป็นอะไรที่โหดมากเรื่องต่อไปนะครับคือเว็บออดิโอครับมันทำให้เราสามารถสร้างเสียงวิเคราะห์เสียงใส่เอฟเฟกต์เล่นเสียงออกมาทำลำโพงครับ
การทำงานเนี่ยก็เหมือนต่อสายสัญญาณเสียงครับวิธีการทำงานก็คือเหมือนเรามีกล่องนึงที่เป็นจุดเริ่มต้นเสียงกับปลายทางก็คือลำโพงแล้วเราก็ต่อของต่างๆเข้าด้วยกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับมีแท็กออดิโอแบบนี้อยู่นะครับผมสร้างคอนเทกซ์ขึ้นมาคิดซะว่ามันเป็นเหมือนห้องสตูดิโอของเราครับที่เราสามารถสร้างสิ่งต่างๆในคอนเทกซ์นี้นะครับคราวนี้ผมก็เอาออดิโอแท็กออกมาแล้วผมก็สร้างต้นกำเนิดสัญญาณเสียงโดย Create Media Element Source นะครับคราวนี้ผมสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ process เสียงโดยจะเอาแค่ย่านความถี่บางย่านนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์แบบ band pass นะครับหลังจากนั้นผมก็จะจัดการเอาต้นเสียงต่อเข้ากับฟิลเตอร์แล้วเอาฟิลเตอร์ต่อเข้ากับปลายเสียงก็คือลำโพงครับคราวนี้ผมอยากจะให้มัน interactive ผมก็สั่งว่าถ้าเกิดเลื่อนเมาส์เนี่ยก็ให้เปลี่ยนความถี่แล้วก็เปลี่ยนค่า Q ของตัวฟิลเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเดโมกันครับเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะครับเมื่อกี้อันนี้คือโคนเมื่อกี้เลยนะครับก็แบบนี้นะครับผมก็จะเล่นเสียงครับอันนี้คือเพลงต้นฉบับนะครับแล้วถ้าผมเลื่อนเมาส์ก็จะเป็นแบบนี้ครับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เว็บออดิโอสามารถทำได้นะครับแล้วก็มันจะมีเว็บหลายๆเว็บอยู่ครับ audiocloud.co มันจะเป็นเว็บที่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเว็บ audio ครับก็แนะนำให้ลองไปเปิดดูถ้าใครสนใจด้านนี้นะครับมันมีโปรแกรมหนึ่งชื่อ Touch Pianist นะครับผมชอบมากเลยคล้ายๆว่าเข้าไปมันก็จะให้เรากดคีย์บอร์ดมั่วๆแล้วมันก็จะเล่นเป็นเพลงพอๆให้ฟัง แล้วก็สองลิงก์สุดท้ายนี่เป็นของเล่นที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับตัวลิงก์ที่3เนี่ยเป็น synthesizer ครับเป็นเครื่องเป็นตัวที่เอาไว้สามารถสังเคราะห์เสียงเป็นคล้ายเปียโนครับแล้วก็ตัวที่4นี่เป็นโปรแกรมที่ทำให้เพลงอะไรก็ได้กลายเป็นเพลงเต้นนะครับคล้ายๆเคยเห็นคลิปเปลี่ยนเพลงอะไรก็ได้ให้กลายเป็นเพลงสงกรานต์มั้ยครับถ้าไม่เคยก็เดี๋ยวลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวขอข้ามก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเดโมมีอีกอันนึงคือ Get User Media ครับเป็น API ที่ทำให้เว็บสามารถเข้าถึงตัวเว็บแคมและไมโครโฟนได้สามารถเอาไป process ต่อได้ด้วยก็คือสัญญาณภาพที่เราได้เอาไปใส่เว็บ GL เว็บ Canvas หรือเว็บ Audio ได้ครับมีตัวอย่างนึงที่ผมว่าเจ๋งมากครับคือ Basecat ครับมีใครเคยเล่นไหมครับเป็นแบบนี้ครับโอเคย้ายมาด้านนี้ตัวนี้มันจะมองไม่เห็นตัวครับไฟมันมืดเอาเป็นว่ามันจะดีเทคว่าหน้าผมอยู่ตรงไหนครับเสร็จแล้วผมก็จะต้องหลบจุดพวกนี้ครับแบบนี้ครับถ้าเกิดชนครบ3ครั้งก็ตายครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้ครับมีตัวนึงเขาเรียกว่า Dopper JS ผมว่ามันเท่มากเหมือนกันสิ่งที่ผมทำกำลังจะทำเนี่ยคือผมจะปล่อยสัญญาณเสียง20กิโลเฮิรตซ์ซึ่งหูคนไม่ได้ยินเห็นใช่ไหมครับตรงนั้น20กิโลเฮิรตซ์นะครับคราวนี้เวลาผมเลื่อนมือเข้าออกก็จะเห็นว่าขึ้นความถี่มันเปลี่ยนเพราะว่าดับเบิลเอฟเฟกต์ครับสิ่งที่เราสามารถทำได้เราสามารถเอามาใช้มันในการทำ motion sensing ได้โดยที่ไม่ต้องมี motion detector เลยครับหรือแม้แต่ใช้ในการ scroll หน้าเว็บครับเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างเจ๋งดีนะครับที่เว็บออดิโอสามารถเอามาใช้ได้เทคโนโลยีต่อไปคือเว็บ RTC ครับเป็น Real Time Communication ครับทำให้โปรแกรมเว็บเนี่ยสามารถเชื่อมต่อด้วยกันแบบ peer-to-peer ได้เลยซึ่งในโค้ดของเราเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องเขียนลอจิกที่ทำให้เบราว์เซอร์2ตัวเนี่ยมันหากันเจอก่อนว่าเบราว์เซอร์นี้ IP นี้ต้องการต่อกับเบราว์เซอร์นี้ IP นี้หลังจากนั้นตัวAPI ของ Web RTC ครับจะจัดการเชื่อมเบราว์เซอร์2ตัวเข้าด้วยกันแบบ peer to peer เลยครับแล้วพอมันเชื่อมต่อด้วยกันแล้วอ่ะเราสามารถสตรีมภาพหน้าจอเสียงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนั่นก็คือใช้ API ของ HTML5 นะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถสร้างแอปแนว Skype แนว FaceTime ได้เลยครับก็จะมีพวกลิงก์พวกนี้อยู่นะครับพวก Web RTCตัวใหม่ที่มาค่อนข้างเกือบจะล่าสุดนะครับก็คือ Service Worker นะครับ
service worker เนี่ยมันเหมือนเป็นโค้ดที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วสามารถคอยจัดการการส่งข้อมูลเน็ตเวิร์กเข้าออกของโปรแกรมทั้งหมดเลยครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดเว็บปุ๊บแล้ว install service worker ไว้เนี่ย service worker ก็จะทำงานเบื้องหลังแล้วเวลาเราใช้งานแล้วเวลาโปรแกรมของเราอะดึงข้อมูลจากเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะผ่าน service worker ก่อนฉะนั้น service worker เนี่ยสามารถสั่งให้เอาข้อมูลจากแคชมาใช้หรือให้โหลดข้อมูลใหม่ได้ครับฉะนั้นการแคชเนี่ยมันก็จะแบบไฟเกรนมากก็คือจะละเอียดมากนอกจากนี้นะครับถ้าผู้ใช้โปรแกรมเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบตัดเน็ตไปแล้วอะแล้วเขาเปิดเว็บเราเซอร์วิสเวิร์กเกอร์ของเราเนี่ยก็อาจจะเขียนลอจิกว่าให้ดึงข้อมูลจากแคชมาแสดงหรือให้เก็บแคชไว้ตลอดไปแล้วก็ใส่ลอจิกในการอัปเดตได้ครับเว็บของเราก็จะสามารถเข้าแบบไม่ต้องต่อเน็ตได้เลยครับนอกจากนี้มีอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยครับที่กล่าวมานี่คือบางส่วนนะครับเดี๋ยวนี้ครับเราสามารถใส่ SVG เป็นรูปเวกเตอร์เข้าไปในหน้าเว็บได้ตรงๆครับเวลาซูมไม่ว่ากี่เท่ามันก็จะไม่แตกครับมีพวก CSS เนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวเอลิเมนต์ต่างๆแบบ3มิติมีหน่วย CSS เพิ่มขึ้นมีระบบการจัดวางเลเยอร์นะครับ Flexbox มีใครเคยได้ยินมั้ยครับ Flexbox อันนี้คือผมว่ามันเจ๋งมากครับเมื่อก่อนเนี่ย CSS เนี่ยปัญหาหลักของเราคือการเอาของไว้ตรงกลางมันเป็นปัญหาที่แก้ยากมาก Flexbox นี่แก้ให้หมดเลยครับแนะนำว่าให้ลองไปหาดูนะครับนอกจากนี้มี API อื่นๆมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงครับตอนนี้แบบเราจะทำอะไรในเว็บเนี่ยไม่ต้องง้อพวก Flash Silverlight Unity อะไรพวกนี้ไม่ต้องง้อแล้วครับโอเคครับเรื่องต่อไปเราจะมาพูดถึงระบบการจัดการโมดูลในภาษา JavaScript นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำเว็บเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาไลบรารีแบบ jQuery มาใช้ทำยังไงครับใช่ครับใส่ script tag นะครับก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใส่ให้มันถูกลำดับด้วยครับถ้าเกิดเราเอา jQuery UI ใส่ไว้ข้างบนพังครับเพราะว่า jQuery UI ต้องใช้ jQuery ก็2เซสชั่นก่อนหน้านี้เป็นเซสชั่น Node.js ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่า Node.js ทำงานยังไงเขาแก้ปัญหานี้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า common js ครับสมมติเรามีฟังก์ชันแบบนี้อยู่แล้วเราอยากจะให้โค้ดอื่นๆสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ export ออกมาครับใส่เข้าไปในตัวแปรที่ชื่อ module.export ไอ้เนี่ยครับเรียกว่า module ชื่อ utils.js นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะใช้เราก็แค่ refile ไฟล์นี้ออกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่าที่อยู่ในตัวแปร module export ของไฟล์นั้นเข้ามาใส่ในไฟล์ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถเรียกใช้งานได้เลยโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันใน Node.js นะครับซึ่งทำให้นักพัฒนาเนี่ยสร้างโมดูลจำนวนมากเอาไว้ใช้บน Node.js แล้วแจกจ่ายให้คนอื่นได้ใช้ฟรีนะครับบนระบบที่เรียกว่า npm มาลองดูเว็บของเขาหน่อยครับตอนนี้มีแพ็กเกจนี่ประมาณ 160,000 แพ็กเกจฮัลโหลครับโอเคครับมีประมาณ 160,000 แพ็กเกจแล้วยกตัวอย่างเช่น Express เนี่ยเป็นเว็บเฟรมเวิร์กสำหรับ Node.js ตัวหนึ่งนะครับถ้าอยากใช้เราก็แค่สั่ง npm install express แล้วก็ require มาใช้ได้ทันทีแต่นั่นมันใน Node.js นี่ครับแล้วในเบราว์เซอร์ล่ะทำยังไงครับก็เลยมีคนสร้างสิ่งที่เรียกว่า browser refine ขึ้นมาครับถ้าเราอยากจะใช้ jQuery เราก็แค่ require เข้ามาแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไฟล์ app.js เข้าไปรันเฉยๆอะครับมันจะพังครับเพราะว่าเบราว์เซอร์เราไม่รู้จักฟังก์ชันที่ชื่อว่า refine ใช่ไหมครับก่อนอื่นเราฉะนั้นเนี่ยก่อนสิ่งที่เราต้องทำก็คือ compile ครับก่อนอื่นเราต้องลงโปรแกรม browser refine ก่อนหลังจากนั้นก็ install package ที่เราต้องการใช้สุดท้ายเราสั่ง browser refine ให้ compile ไฟล์ app.js เข้าไปในไฟล์ชื่อ bundle.js ครับไอตัว browser define มันก็จะ combine ไฟล์ที่เรา require ไว้ทั้งหมดนะครับเข้าไปอยู่ในไฟล์เดียวซึ่งสามารถนำมาเรียกใช้ได้เลยครับแต่ว่าการทำเว็บเนี่ยสมัยเนี้ยมันไม่ใช่แค่ JavaScript เท่านั้นมันมีพวก CSS ไฟล์รูปไฟล์ฟอนต์ไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอซึ่ง browser define อ่ะมันส่วนมากมันแค่จัดการแค่ JavaScript เท่านั้นครับจริงๆมันเอาไว้จัดการอย่างอื่นได้แต่ว่าต้อง advance หน่อยครับก็มีคนสร้างสิ่งที่เรียกว่า Webpack ขึ้นมาการทำงานคล้ายๆ browser define เลยแต่ว่ามันมองว่าพวกทุกอย่างมองว่าเป็นโมดูลได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JavaScript ไฟล์ CoffeeScript ไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงหรือไฟล์ CSS นะครับใช้ Webpack มันก็ได้หมดครับเดี๋ยวเราจะไปดู
ในเดโมนะครับเรื่องที่2ที่ผมจะพูดก็คือภาษา ECMAScript เวอร์ชั่น 2.15 ครับหรือเวอร์ชั่น6เรียกสั้นๆว่า ES6 ครับมันมีหลายชื่อมากก็มันเพิ่งออกมาเมื่อหมายถึงว่ามันเพิ่งกลายเป็นสแตนดาร์ดมาเมื่อประมาณ1อาทิตย์กว่าๆนะครับหรือว่า2จำไม่ได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับก็ถ้าใครตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเอาให้ผ่านตาก่อนเดี๋ยวผมจะไปอีกทีในตอนเดโมนะครับภาษา ES6 เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า arrow function เมื่อก่อนถ้าเรามี array แบบนี้ครับเราอยากจะรู้ว่ามีเลขคู่อะไรอยู่บ้างเราก็แค่ส่งฟังก์ชันเข้าไปใน array.filter ใส่เงื่อนไขว่าเอาตัวที่หารด้วย2แล้วลงตัวเราก็จะได้ array ที่เป็นคำตอบออกมาใช่ไหมครับทีนี้ ES6 เนี่ยเขาบอกว่าฟังก์ชันแบบนี้เราเขียนบ่อยเป็นแค่ฟังก์ชันที่รับค่ามานิดหน่อยแล้วก็รีเทิร์นออกมาก็เลยย่อเหลือแค่นี้ได้ครับนอกจากนี้นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อน JavaScript มันไม่มีคลาสแบบจริงๆครับเวลาจะสร้างคลาสทีเนี่ยเราก็ต้องประกาศฟังก์ชันเป็นคอนสตรัคเตอร์เขียนเมธอดใส่โปรโตไทป์แบบนี้ครับรู้สึกมันเวิร์นเวอร์โค้ดมันดูรกมากครับพอ ES6 มากลายเป็นแบบนี้เลยครับมีคลาสเป็นซินแท็กซ์ให้ครับเขียนสนุกมากขึ้นนอกจากนี้มี enhancement เต็มต่างๆเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศแบบเล็บที่ทำให้ตัวแปรอยู่ในบล็อกสโคปหรือการประกาศค่าคงที่ครับเมื่อก่อนเรามีแต่ wall แต่ตอนนี้เรามี wall let const เราสามารถเอาค่าจากออบเจกต์ใส่ตัวแปรหลายๆตัวได้พร้อมกันครับอย่างเช่นครับผมได้ออบเจกต์ fs มายัดใส่ read file write file nkdr เมื่อก่อนต้องทำทีละครั้งแต่ตอนนี้ครับผมสามารถรับค่าจากตัวแปรหลายๆตัวพร้อมกันได้ครับเมื่อก่อนเวลาเราจะเอาสตริงมาต่อๆกันครับเราต้องใช้เครื่องหมายบวกเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตสตริงที่สามารถใส่โค้ดเข้าไปในสตริงได้และสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยฟังก์ชันก็สามารถรับค่าเริ่มต้นได้แล้วก็สามารถรับค่าเพิ่มเติมจากที่เขาเรียกว่า variable range ครับ argument ได้ครับแล้วเมื่อก่อนการไล่ลูปในอาร์เรย์นะครับก็จะค่อนข้างยุ่งยากเราต้อง for อะไรต่างๆใช่ไหมครับต้อง for ไล่ทีละ index เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เรียกว่า for of คล้ายๆ for each ใน PHP หรืออะไรประมาณนี้ครับนอกจากนี้ก็มีโมดูลด้วยครับเราสามารถ import พวกตัวแปร jQuery อะไรพวกนี้มาแล้วก็สามารถ export ฟังก์ชันให้คนอื่นใช้ครับนอกจากนี้มี data structure อื่นๆมากมายมี method เพิ่มครับก็ทำให้เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ลิงก์นี้ครับแต่ปัญหาอย่างนึงคือ ES6 เนี่ยเพิ่งออกมาได้ไม่ถึงเดือนเลยเบราว์เซอร์ก็เลยไม่ค่อยซัพพอร์ตกันครับถามว่าทำยังไงดีเราก็ใช้ภาษาที่มันเราก็ใช้โปรแกรมที่แปลงภาษาปัจจุบันแปลงภาษาที่เราเขียนให้กลายเป็นภาษาที่เบราว์เซอร์เข้าใจได้สิครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าบาเบลอยู่ครับเอาไว้แปลงES6 กลายเป็น ES5 ที่เบราว์เซอร์ปัจจุบันเข้าใจนะครับอย่างเขียนฟังก์ชันแบบนี้ใช้ทั้งเล็บใช้ทั้งดิสคริปเตอร์ใช้ทั้งเทมเพลตสตริงส่งผ่านบาเบลเปี้ยงได้เป็นแบบนี้ครับมันจัดการแปลงโค้ดให้เบราว์เซอร์เข้าใจได้ทันทีครับเรื่องต่อไปคือเฟรมเวิร์กในการทำเว็บนะครับสมัยนี้มีเฟรมเวิร์กมาแรงเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เท่าที่ผมได้ยินบ่อยๆก็Angular ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ในแบบวงการที่ผมของต่างชาติเขาก็เริ่มบอกว่า Angular มันเริ่มจะล้าสมัยไปแล้วแล้วก็ Angular 2มามันก็ทำให้มันจะต้องแบบโค้ด Angular 1เนี่ยก็ต้องเขียนใหม่เยอะมากครับนอกจากนี้มีพวก React Polymer Ionic UI Kit หรือ Bootstrap พวกนี้ครับก็มันเยอะมากครับถึงขั้นมีคนบอกว่าในโลกของ JavaScript อ่ะมีเฟรมเวิร์คใหม่เพิ่มขึ้นมาทุกๆ16นาทีฉะนั้นวันนี้ผมจะขอโฟกัสที่เรื่องเดียวแล้วกันครับคือ React นะครับเวลาเราทำเว็บเนี่ยปัญหาใหญ่ๆในการทำเว็บอย่างนึงคือการที่จะทำให้ UI กับข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยซิงกันใช่ไหมครับสมมติว่าเขียนโปรแกรมแชทน่ะใช้ JavaScript ใช้ jQuery สดๆถ้าเกิดมีข้อความใหม่เข้ามามันก็ต้องสร้างเอลิเมนต์ใหม่ append เข้าไปถ้าเกิดมีข้อความที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องดูว่าข้อความไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วตรงกับเอลิเมนต์ไหนใน UI ใช่ไหมครับแล้วถ้ามีข้อความอะไรที่หายไปเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าเราจะต้องเอาเอลิเมนต์ตัวไหนถอดออกมาอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราเขียนแบบนี้เยอะๆเนี่ย
มันเหนื่อยมากครับแล้วก็มีโอกาสติดบั๊กง่ายๆมากเรามาดูรีแอคกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนลองจินตนาการเว็บสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมี Ajax เลยเวลาเราคลิกลิงก์เกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับเปลี่ยนหน้าใหม่ใช่ไหมครับ React เนี่ยก็คล้ายๆกันครับเราทำอะไรสักอย่างทำให้ส่งผลให้ข้อมูลเปลี่ยน React จะสามารถ React ก็เราก็สั่ง React ให้เรนเดอร์หน้าเว็บทั้งหน้านั้นใหม่ออกมาพูดดูก็เหมือนว่ามันจะช้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันเร็วมากมันทำได้ยังไงครับจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้ช้าเนี่ยคือ DOM ครับเวลาเราแก้ไขเพิ่มลบ element หรือปรับเปลี่ยน element ใน DOM เนี่ย browser จะต้องทำงานหนักมากเพื่อที่จะ make sure ว่า UI เนี่ยมันตรงกับ DOM ฉะนั้นการแก้ไข DOM แต่ละทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบใช้เวลาเรียกว่าอะไรครับประมวลผลนานมากฉะนั้นถือว่า DOM เนี่ยเทียบกับ JavaScript เพียวๆอ่ะมันช้ามากครับแล้ว JavaScript เพียวๆมันเร็วมาก React เขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า Virtual DOM ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือน DOM ที่อยู่ในที่เป็นภาษา JavaScript เพียวๆครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสร้าง Virtual DOM ขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งให้ React ก็จะดูว่าก่อนหน้า DOM ก่อนหน้ากับ Virtual DOM อันหลังที่เราส่งเข้าไปอ่ะมันแตกต่างกันยังไงเราก็จะคำนวณว่าจะต้องปรับเปลี่ยนดอมยังไงเพื่อให้ไปแก้ดอมให้น้อยที่สุดโปรแกรมมันก็เลยออกมาเร็วครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือแปลงข้อมูลให้กลายเป็น virtual dom แล้วส่งไปให้ react นะครับโอเคครับก็เนื้อหาที่ผมจะพูดก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆครับคือเดี๋ยวมันจะเขียนโปรแกรมแชทขึ้นมาโดยใช้ webpack ใช้ react นะครับทำ UIเขียนในภาษา ES6 ก็ใช้ Babel ในการแปลงครับแล้วก็ใช้ Socket AO คราวนี้ architecture ของแอปมันก็จะทำแบบง่ายๆครับตัวแอปเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างส่งไปให้ UI โดยสั่ง render ครับพอเวลา user ตอบโต้อะไรสักอย่างมันก็จะเรียก action แล้ว action ก็จะมาทำให้แอปตอบโต้กับ action ได้ครับหลังจากนั้นแอปก็จะทำการ handle action แล้วก็สั่งให้ render ใหม่นะครับไปกันเลยก่อนอื่นที่ผมจะก่อนอื่นนะครับเราต้องลงโปรแกรมก่อนก็ Babel ที่เอาไว้แปลงโค้ดใช่ไหมครับ Webpack ที่เอาไว้บันเดิลโค้ดโมดูลต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็ Dev Server ที่ทำให้เขียนโค้ดง่ายขึ้นครับหลังจากนั้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมจะลง Socket IO แล้วฝั่ง Client ก็จะลงตัว React แล้วก็ Client ที่เอาไว้ต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้นอกจากนี้ผมจะลงโมดูลเพิ่มเติมที่ทำให้ Webpack เข้าใจภาษา ES6 ครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ๋อโอเคครับปั๊บไปเข้า PDF ก่อนอันนี้คือสร้างโค้ดเปล่าๆไว้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็แค่ require bundle เข้ามาอันนี้คือไฟล์Webpack config นะครับที่ไฟล์ Webpack config มันแค่บอกว่าตัว index เนี่ยว่าไฟล์ bundle อ่ะเวลาเรียกอ่ะให้เข้าไปที่ไฟล์ไหนก่อนแล้วก็บอกว่าจะให้ build ไปที่ไฟล์ชื่ออะไรนอกจากนี้มันจะเป็นการ config webpack เพื่อให้เข้าใจภาษา css แล้วก็ภาษาอื่นๆครับอย่างเช่นเนี่ยผมตั้งภาษา javascript ให้ผ่านตัว babel ก่อนมันจะได้แปลงจากโค้ด es6 ที่ผมเขียนอยู่กลายเป็น es5 ครับคราวนี้พอมาเข้า index ตัวนี้เป็นแอปธรรมดานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ logic อะไรเดี๋ยวจะเขียนทีหลังครับเอาเป็นว่ามันจะ import ฟังก์ชันที่ชื่อ render มาจาก UI อันนี้คือไฟล์ UI ครับฟังก์ชัน render เนี่ยก็จะรับข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้ผมส่งข้อมูล name ไทยเข้าไปที่ฟังก์ชัน render แล้วเราก็สั่ง react render แล้วก็แอปนี่คือตัวแปรนี้ครับ import มาจาก component อีกทีนึงแล้วก็ render ไปที่ไหน render ไปที่ document body จะสังเกตภาษาแปลกๆนิดหน่อยครับคือจะเห็นว่าผมเขียนภาษาคล้ายๆ HTML ในภาษา JavaScript อันนี้มันเป็นภาษาที่ React เขาสร้างเพิ่มขึ้นมาเขาเรียกภาษา JSX ครับซึ่งภาษา JSX เนี่ยพอเราเขียนมันจะ compile กลายเป็น virtual DOM ให้โอเคครับคราวนี้มาดูในไฟล์ component ครับไฟล์ component เนี่ยเมื่อกี้ผมส่ง dataเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับจาก name ส่ง data เข้าไปในตัวแปร property ชื่อ data ในโค้ด
ในคอมโพเนนต์ชื่อแอปของเราเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เรนเดอร์ออกมาแล้วก็สามารถเข้าถึงตัวบล็อกได้โดยใช้คำสั่ง JavaScript ธรรมดาครับมาลองรันกันดีกว่าครับอยากจะเปิดเทอร์มินอลก่อนครับโค้ดไอ้โค้ดมานี้อ่ะโอเคครับexample ไปที่ client หลังจากนั้นผมก็จะสั่ง run webpack dev server อันนี้ใส่แฟลกครับคือที่ผมทำไว้อ้าวโทษทีครับที่ผมทำไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็เพราะว่าการเซตอัพอะไรพวกนี้มันใช้เวลามันกินเวลาพอสมควรเลยครับก็จะอันนี้ครับก็จะเห็นว่ามันคอมไพล์พวก React พวกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายโค้ดก็จะสามารถเปิดได้ครับ 8,080 ก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเขียนเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วกันเซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะต้องรับข้อมูลจากไคลเอนต์แล้วก็กระจายข้อมูลให้ไคลเอนต์ทุกไคลเอนต์รับรู้นะครับฉะนั้นไอ้เนี่ยครับผมก็จะ import socket io ออกมา from socket.io หลังจากนั้นผมก็จะสร้าง io ขึ้นมาใหม่ listen ที่ port 1345แล้วกัน io ถ้ามี connection เข้ามาให้ connection นี้ถ้าเกิดมีคนส่งข้อความแชทเข้ามาให้เอาข้อมูลเนี่ยกระจายไปให้ผู้ใช้คนอื่นเสร็จแล้วครับเซิร์ฟเวอร์ผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าบาเบลโนดครับ server.js ซึ่งตัวนี้ครับก็จะทำหน้าที่รันเซิร์ฟเวอร์ครับมาดูโค้ดอีกทีครับพอมีคอนเนคชันเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ add event listener เข้าไปว่าถ้ามีการส่ง event ชื่อแชทเรารับข้อมูลมาเราจะกระจายไปให้คนอื่นเราจะกระจายข้อมูลเดียวกันนี้ไปให้คนอื่นนะครับกลับมาที่โค้ด index ของเราครับเราจะต้องทำระบบล็อกอินใช่ไหมครับผมก็จะประกาศโอเคประกาศตัวแปรนิดหน่อย name สมมติว่ายังไม่ได้ล็อกอินก็จะว่างใช่ไหมครับแล้วก็ message ก็จะเป็น array ที่เก็บข้อความทั้งหมดคราวนี้ผมจะมีฟังก์ชัน update ครับที่ทำหน้าที่เรนเดอร์หน้าจอครับโดยการส่งเนมโดยการส่ง is login แล้วกันก็บอกว่ามีชื่อไหมถ้าไม่มีชื่อก็แปลว่ายังไม่ได้ล็อกอินเหมือนส่งเนมเข้าไปด้วยแล้วก็ส่งข้อความทั้งหมดเข้าไปให้ตัวแอป UI ครับโอเคครับคราวนี้ผมสั่งคราวนี้พอรันแอปครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องสั่งอัปเดตใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวเรนเดอร์จริงๆเรนเดอร์เราไม่ต้องแก้อะไรมากครับมันแค่ส่งข้อมูลเอาไปให้ในตัวแอปพลิเคชันเท่านั้นเราก็มาดูคอมโพเนนต์ครับฉะนั้นเนี่ยdata เนี่ยก็จะเท่ากับ this.props.data ก็คือที่เราส่งเข้ามาใช่ไหมครับถ้า data.login ก็เราก็จะ return virtual dom ตัวใหม่ออกมาที่บอกว่าคุณล็อกอินแล้วนะถ้าไม่ใช่เราก็จะreturn ออกมาว่า you are not logged in แบบนี้ครับคราวนี้เมื่อกี้ครับผมใช้ webpack dev server ทุกครั้งที่ผมแก้อะไรก็ตามนะครับแล้วกด save ปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้หมดเลยครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นข้อดีของ Webpack อย่างหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้ายังไม่ได้ล็อกอินสิ่งที่ผมต้องทำก็คือสร้างฟอร์มล็อกอินใช่ไหมครับก็จะกรอบโค้ดนี้มาแล้วก็จะสร้างคลาสที่ชื่อว่า Login Form ก็คือเป็นคลาสของ React นะครับก็จะมีฟังก์ชัน Render เหมือนกันคราวนี้ก็จะ returnฟอร์มตัวนึงออกมาแล้วใส่ handler ว่าถ้า submit เนี่ยให้เรียก method ชื่อ handler submit ครับหลังจากนั้น
ผมก็จะ please log in ครับแล้วก็ผมจะใส่ชื่อเข้าไปครับ left เท่ากับ name input type เท่ากับ submit อะไรแบบนี้โอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะสร้างเมธอดหนึ่งที่ชื่อว่า handle submit รับ event เข้ามาครับก่อนอื่นเราต้องส่งชื่อเราต้องเอาชื่อมาก่อนซึ่งไอสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เป็น virtual dom ครับถ้าเราอยากจะได้ dom ตัวจริงๆที่อยู่ในเบราว์เซอร์เราจะต้อง get dom จริงๆออกมาครับเราบอก react.file dom node แล้วก็ส่ง left ซึ่งตรงกับอันนี้ครับก็จะเป็น wizard left กับ name นะครับเดี๋ยวขอขยายหน้าจอก่อนคราวนี้ผมก็จะเอา value ออกมาแล้วผมก็จะสั่ง action ให้ตัว application ครับผมก็จะเรียก actions.login ส่ง name เข้าไปคราวนี้ action มาจากไหนผมจะ import เข้ามา import actions from actions แบบนี้ครับคราวนี้ file action ของเรามีอะไรครับมันแค่ export object เปล่าๆออกมาคราวนี้แล้วมันจะทำงานได้ยังไงอ่ะสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะไปที่ไฟล์ index ครับแล้วก็ import action ตรงนี้มาด้วยแล้วผมก็จะกำหนดว่าถ้ามีใครมาเรียก action.login เนี่ยผมก็จะใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปมาดูโค้ดกันนะครับสงสัยเมื่อกี้มันน่าจะมี compile error อะไรสักอย่างอ๋อใช่ครับในตัวคอมโพเนนต์ยังไม่ได้สั่งให้มัน display login form ออกมามันก็ต้องเปลี่ยนโค้ดตรงนี้ครับให้มันแสดงผล login form ออกมาครับก็จะกลายเป็นแบบนี้เวลาส่งมันก็จะมาเข้า action แบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่ามัน refresh หน้ามันก็จะต้องสั่งให้ event.prevent default ก่อนเพื่อให้หน้ามันไม่ refresh นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าหน้ามันไม่ refresh แล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือในไฟล์ index นะครับผมก็จะเอา name เนี่ยเก็บเข้าไปในตัวแปร name แบบนี้ครับแล้วผมก็จะสั่งอัปเดตใหม่คราวนี้พอผมกด submit ปุ๊บทำไมไม่เข้าวะ underscore name ครับ name update render มาดู console ชื่อแปลกอยู่ครับอันนี้มันมี is login นะครับแต่ตอนใช้ใช้ login มันจะอ๋อขอบคุณมากเลยครับอันนี้ผมไม่ได้สังเกตจริงๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอเคครับ is login คราวนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้น login เรียบร้อยแล้วคราวนี้สิ่งต่อไปที่ผมอยากจะทำก็คือต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ครับตัว index.js เนี่ยผมก็จะ importlibrary socket.io มาด้วยครับ from socket.io client หลังจากนั้นผมก็จะทำแบบเดิมครับ const.io io เล็กครับเท่ากับ io แต่คราวนี้ผมต้องใส่ว่าจะ connect ไปที่ไหนครับคราวนี้ไปที่ web socket localhost port 12345อะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ผมจะลองส่งข้อความง่ายๆดูก่อนครับ io.image chat hello แบบนี้ครับ io.on chat อันนี้คือเวลาได้ข้อความมาใช่ไหมครับเราจะ console log ข้อมูลนี้ออกมาฉะนั้นเนี่ยพอเรารันเนี่ยเราก็ควรจะเห็นว่าเมื่อกี้เราส่งคำว่า hello เข้าไปใช่ไหมครับไปที่เซิร์ฟเวอร์กระจายให้ client ทุก clientแล้วเราก็จะได้คำว่า hello กลับมาครับลองเปิดอีกหน้าต่างนึงดูครับก็จะเห็นว่าเครื่องนี้เปิดส่ง hello ไปมันกระจายให้2เครื่องเลยโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะคราวนี้สมมติว่ามันล็อกอินแล้วนะครับปึ๊บกลับมาที่โค้ดนี้ครับผมก็จะต้องโอเค message view แล้วกันแชทวิวแล้วกันแชท
ล้วก็ส่ง data เข้าไปคราวนี้ผมจะก๊อปตัวนี้มาครับแชทซึ่งในหน้าแชทเนี่ยผมก็จะ return ถูกครับเป็นแท็บ section ครับหลังจากนั้น data.name ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อแบบนี้แล้วจากนั้นผมสร้าง URL แล้วก็สร้าง li ขึ้นมาผมจะเอา data.message ไป map ครับก็คือรับข้อความเข้ามาแล้วก็Render เป็น API ตัวใหม่ออกมาครับจะเห็นว่าผมเขียนโค้ด JavaScript ปนกับ HTML เลยครับ message.name แล้วก็ message.text ครับตอนนี้ก็เอา error ชึบโอ้โห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 เกิดอะไรขึ้นนี่ครับ return อ๋อไม่ต้องมี return ครับเพราะว่าเราใช้ไอ้นี่ใช่ไหมครับก็เลยไม่ต้อง return เลยปึ๊บโอเค compile หน่อย login ได้แล้วคราวนี้ผมก็จะส่งก็จะใส่ send form ครับซึ่งการทำงานก็จะคล้ายๆกับ login form send formhandle submit เหมือนเดิมอันนี้เอานี่ออก name เปลี่ยนชื่อเป็น text หลังจากนั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็น text ครับเปลี่ยน name เปลี่ยนชื่อเป็น text แล้วตรงนี้ก็ send นี่นะครับในฝั่งของ client ในฝั่งของตัว logic index นะครับผมก็จะเปลี่ยน action ในการ login เป็น action send นะครับแล้วก็รับ text เข้ามาหลังจากนั้นเราสั่งให้ส่งข้อความนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ name ก็คือ name ที่เราล็อกอินใช่ไหมแล้ว text ก็คือข้อความที่ user พิมพ์เข้ามานอกจากนี้นะครับตอนที่เราได้รับข้อความแชทเมื่อก่อนตอนแรกเป็นการล็อกใช่ไหมครับผมจะแก้ตัวแปร message ครับโดยเอาข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปครับแล้วก็สั่งอัปเดต UI ลืมอย่างนึงครับลืมเคลียร์ข้อความฉะนั้นมันก็น่าจะเคลียร์ข้อความได้แล้วครับแล้วถ้าเปิดหน้าต่างใหม่อีกหน้าต่างนึงก็จะน่าจะสามารถล็อกอินอันนี้ครับก็จะเห็นว่าการที่เราใช้ Webpack ใช้ JavaScript ES6 แล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆที่มันที่โมเดิร์นครับมันทำให้การพัฒนาเว็บเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากๆครับนอกจากนี้คือตัวโค้ดของเราครับตัว UI ของเราสามารถ import ไฟล์ stylus ได้ด้วย import style.stylus ครับแล้วมันก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาบอดี้ใส่ background green แล้วกันเป็นตัวอย่างครับฉะนั้นมันก็น่าจะแบบนี้ครับก็จะเห็นว่า Webpack เนี่ยมันมองว่าไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ CSS ไฟล์รูปไฟล์เสียงหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโมดูลหมดเลยที่เราสามารถ import มาใช้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อกี้อาร์คิเทคเจอร์ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นอาร์คิเทคเจอร์ง่ายๆครับเหมาะสำหรับการเดโมแต่ว่าถ้าทำเว็บแบบใหญ่จริงๆเนี่ย Facebook เขาก็แนะนำว่าให้ใช้อาร์คิเทคเจอร์ที่ชื่อว่า Flask ครับก็ลองไปหาดูได้ React เนี่ยที่ React เนี่ยคือ Facebook เป็นผู้พัฒนาครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างเสถียรมากๆ Flask เนี่ยก็จะมีอาร์คิเทคเจอร์ที่ค่อนข้างวุ่นวายแบบนี้ครับก็คือมีแอคชั่นครีเอเตอร์เนี่ยพวกนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเว็บขนาดใหญ่จริงๆเราอาจจะเลี่ยงพวกอาร์คิเทคเจอร์ใหญ่ๆพวกนี้ไม่ได้ครับไอ้ที่ผมทำเมื่อกี้มันเป็นแบบเล็กๆเท่านั้น
คราวนี้ปัญหาคือเราจะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเว็บนี่ได้เปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆได้แบบมีอะไรใหม่ๆเยอะมากถามว่าเราจะทำยังไงที่เราจะอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวขัดจังหวะนิดหน่อยครับจำเซสชั่น Node.js ได้ระหว่างที่ตอนนี้เบราว์เซอร์กำลังพัฒนา ES6 ES7 กำลังมาครับในเซสชั่น Node.js เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่เรียกว่า promise อะไรต่างๆอันนี้คือไปครับไปดึงข้อมูล inbox แล้วก็เอาการสนทนาอันแรกมาแล้วก็เอาข้อความแรกจากการสนทนานั้นมาแล้วก็เอามา display ใช่ไหมครับอันนี้คือใช้แบบ ES5 นะครับ promise ธรรมดาพอมาใช้ ES6 เนี่ยก็จะเห็นว่าโค้ดเราก็จะดูง่ายขึ้นมี let มี arrow function ครับโค้ดก็จะ compact ขึ้นแต่ ES7 มันมีสิ่งที่เรียกว่า async function ครับเราสั่ง await โค้ดมันก็จะรอให้ promise ทำงานเสร็จแล้วก็ทำงานต่อครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าเจ๋งมากนอกจากนี้การ handle error ก็ใช้ try catch ธรรมดาโอเคครับกลับมาเรื่องเดิมครับเราจะอัปเดตยังไงนะครับคำนั้นแนะนำอย่างแรกคือตามข่าวครับมันจะมีเว็บที่ให้เราไปสมัครก็คือ HTML5 weekly JavaScript weekly mobile web weeklyหรือเว็บดีไซน์วีคลี่ครับพวกนี้ครับเราไปสมัครกับเขาไว้เขาจะส่งจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับการทำเว็บฝั่งฟรอนต์เอนด์มาให้ทุกๆสัปดาห์ครับนอกจากนี้ก็จะมีบล็อกต่างๆครับอย่าง HTML เป็นบล็อกนึงที่ผมมองว่ามันเจ๋งมากครับ Daily JS HTML5 Vlogs หรือ CSS Trick ก็จะเกี่ยวกับ JavaScript HTML5 แล้วก็ CSS นอกจากนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Awesome List ครับมันเป็นเว็บที่มันเป็นคล้ายๆว่า GitHub Repo ที่รวมลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาฟรอนต์เอนด์ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือวิธีโหลดเบราว์เซอร์ปลั๊กอินต่างๆอะไรประมาณนี้ครับเฟรมเวิร์คเทสติ้งเยอะมากครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นบุ๊กมาร์กเกี่ยวกับการทำเว็บเหมือนกันครับซึ่งก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยสุดท้ายก็คือเว็บที่รวมออซอมพวกนี้อย่างเช่นอันนี้ครับออซอมตัวนี้เกี่ยวกับฟอนต์เอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเขียน React เนี่ยมันจะมีพวกออซอม React ด้วยซึ่งถ้าเรากดเข้าไปดูมันก็จะมีพวกคอมโพเนนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับ React แล้วก็มีวิดีโอมีอะไรพวกนี้ครับก็เลยแนะนำว่าโอเคพวกออซอมพวกนี้ถ้าเราเขียนเว็บอะแล้วเราไม่รู้จะเอาเครื่องมืออะไรดีเราก็ไปอยู่ใน Awesome ได้ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เว็บเนี่ยมันวิวัฒนาการแบบเร็วมากๆแบบมีอะไรใหม่ๆทุกวันนะครับก็ลองก็อยากสิ่งที่อยากจะให้เทคกลับไปก็คือลองดูว่าตอนนี้เบราว์เซอร์มันเป็นแพลตฟอร์มที่เราแทบจะทำอะไรก็ได้แล้วครับผมก็อยากให้ลองคิดว่าเราจะทำอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวโฆษณาของตัวเองนิดหน่อยดีกว่าล่าสุดเขียนเกมเป็นมิวสิกเกมครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยครับโหลดทันทีเลยเพราะว่าผมใช้เซอร์วิสเวิร์กเกอร์ต่อให้ตัดเน็ตทิ้งเนี่ยเกมนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็วิธีเล่นมันจะจริงๆก็วิธีเล่นนี่คือเล่นเหมือน O2Jam เลยครับอันนี้คือผมใช้ Full Screen API ครับในการเปิด Full Screen นะครับก็คือพวก Chrome มันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมี API มาให้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันต้องโหลดไฟล์เพลงครับซึ่งค่อนข้างนานก็จะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากลองเล่นได้นะครับที่เว็บ bmuse.ninja นะครับเอาเป็นว่าดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใส่วิดีโอเปิดตัวหน่อยดีกว่าชึบนี่ไงไม่เป็นไรครับข้ามแบบนี้ครับ เล่น iPad เล่นคอมอะไรพวกนี้ Mac Windows อะไรพวกนี้ได้หมด เล่นพร้อมกันหลายคนได้มีระบบซิงค์นะครับอันนี้เป็นเกมฟรี Open Source นะครับอันนี้ก็คือทำเล่นๆนะครับเป็นโปรเจกต์จบตอนที่เรียนมหาลัยนะครับ
ก็เข้าที่ bmail.ninja ได้นะครับเป็น https นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับก็มีใครมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวทีละคนนี้ก็มีมันเท่านี้ครับก็ถ้ามีอะไรก็เขียนครับขอบคุณมากครับ